สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมครับข้าวหมกแหนมทอดเปรี้ยวหวานครับคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานเนี่ยทำง่ายราคาไม่แพงทุกบ้านก็ชอบนะครับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยปกติแล้วเราก็คงจะรับประทานปลากระพงทอดแล้วก็เปรี้ยวหวานไส้กรอกเปรี้ยวหวานวันนี้มาเก๋นะครับเอาแหนมมาทอดให้กรอบแล้วก็มาทำเปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยครับวิธีการทำข้าวหมกเนี่ยสมัยนี้ทำได้ง่ายมากคุณผู้ชมครับเราก็เตรียมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อเครื่องเทศที่จะทำให้ข้าวหมกของเราอร่อยอร่อยผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบง่ายมากคุณผู้ชมครับไม่ต้องวุ่นวายอีกเลยนะคุณผู้ชมในนี้มีสองซองเหมาะอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรารับประทานมื้อเดียวมื้อต่อไปแล้วค่อยใช้ใหม่ก็ได้คุณผู้ชมใส่ผงทำข้าวหมกไก่ตราโลโบลงไปน้ำสะอาดและเพื่อความหอมนุ่มละมุนอัมพวากะทิแท้ 100% คนส่วนผสมทั้งหมดในหม้อหุงข้าวให้เข้ากันเอาล่ะแค่นี้ปิดฝาหม้อเสียบปลั๊กสักครู่เดียวเราก็จะได้ข้าวหมกที่มีรสชาติอร่อยอร่อยแล้วล่ะครับถ้าจะทอดให้กรอบเหลืองสวยน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทอดของแบบนี้ต้องร้อนเร็วแล้วก็มีด้ามจับถนัดมือยกได้กระทะไวทลักษ์3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอไลตราหัวมาลายนะครับใส่ถุงมือซะก่อนตอนนี้ทำอะไรอ่ะก็ต้องถูกสุขอนามัยนะคุณผู้ชมแหนมซี่โครงอ่อนตราวาสนาซื้อติดบ้านใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคุณผู้ชมเทแหนมซี่โครงเนี่ยใส่ลงไปซะก่อนซี่โครงอ่อนอ่อนนะคุณผู้ชมและอยากให้แหนมซี่โครงอ่อนของเรากรอบอร่อยแป้งประกอบอาหารโกคิซองนี้ครับไม่ต้องละลายน้ำวันนี้จะทอดอีกแบบหนึ่งเป็นการทอดแบบแป้งแห้งใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้ากับของที่เราอยากจะทอดให้แป้งเนี่ยเกาะอยู่ทั่วแหนมซี่โครงของเราจะดูแต่ละชิ้นออกมาเป็นลักษณะแบบล้วนๆแบบนี้คุณผู้ชมมีแป้งเกาะแป้งที่เคลือบจะทำให้แหนมข้างในของเรามีรสชาติครบถ้วนเมื่อได้น้ำมันร้อนปานกลางเราก็จะค่อยๆหย่อนหมูลงไปทอดนะคุณผู้ชมสะบัดแป้งสักหน่อยนึงก่อนหย่อนไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันร้อนจัดแป้งข้างนอกจะสุกเหมือนจะไหม้นะคุณผู้ชมแต่หมูข้างในยังไม่สุกทอดจนกระทั่งเราได้แหนมที่กรอบสุกแล้วก็เหลืองนะครับใช้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิเป็นชิ้นสวยงามชวนรับประทานมากตักวางบนกระดาษซับน้ำมันไว้ก่อนนะขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำเปรี้ยวหวานกันนะครับตำรับเปรี้ยวหวานที่เราจะมาใช้กับแหนมตำรับเนี้ยเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจกระเทียมสับใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมผักผลไม้มีเยอะแยะใส่ตามลำดับใส่กระเทียมก็ควรจะใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยเพราะหอมใหญ่เนี่ยยิ่งผัดจะยิ่งหวานแล้วก็ยิ่งหอมนะคุณผู้ชมจัดการผัดซะให้เข้ากันเอาล่ะพอหอมเริ่มสุกเราก็จะใส่พริกฝรั่ง3สีลงไปเห็นไหมพอลงไปปุ๊บก็สวยเลยนะคุณผู้ชมมะเขือเทศผลน้อยๆจะให้รสเปรี้ยวแตงกวาหรือแตงล้านมีสตังก็แตงญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมสับปะรดทำให้เกิดความรู้สึกอร่อยอร่อยเวลารับประทานใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมจะได้ดูคลุกคลิกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นไม่ใส่น้ำปลานะคุณผู้ชมตำรับนี้เป็นเกลือป่น2ซอสให้สีและรสนั่นคือซอสมะเขือเทศและซอสพริกเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาเป็นซองนะคุณผู้ชมใช้ง่ายง่ายผัดให้เข้ากันพอเปรี้ยวหวานของเราได้ที่เราก็ใส่แหนมที่เราทอดไว้ลงไปนะครับโอ้ยน่าทานมากเลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ก่อนจะตักขึ้นใส่จานต้นหอมหั่นเป็นท่อนใส่ลงไปเลยจัดการผัดให้เข้ากันวันนี้เรารับประทานแหนมซี่โครงผัดเปรี้ยวหวานนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานเลยนะครับข้าวของเราก็เตรียมมาเรียบร้อยคุณผู้ชมข้าวหมกไงคุณผู้ชมมาแล้วน่ารับประทานมากสับปะรดพริกฝรั่งสามสีใส่ให้เห็นหน่อยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบๆหอมแดงใหม่ๆนะคุณผู้ชมนะเราไม่โรยลงไปตรงข้าวนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวของเราก็หอมอยู่แล้วเป็นตำรับข้าวหมกรับประทานกับแหนมเปรี้ยวหวานครับ